ติดตามในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องทุกข์มาบอกว่าเนี่ยมันมีโครงการก่อสร้างน้ำประปาหมู่บ้านนะฮะงบประมาณ3ล้านบาทแต่ปรากฏว่าผ่านมา6ปีชาวบ้านเนี่ยยังไม่ได้ใช้น้ำเลยคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้สักทีนึงนะครับอันนี้ที่เชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.จังหวัดเชียงรายและชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตรวมถึงสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรืองได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่น้ำประปาหมู่บ้านบ้านบุญเรืองเหนือหมู่ที่1อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายงบประมาณกว่า3ล้านบาท6ปีชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ำนะครับโดยมีการตรวจสอบเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันชาวบ้านได้พาทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งโครงการประปาซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาท้ายหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลบุญเรืองพบว่ามีป้ายชื่อโครงการจัดสร้างโดยเทศบาลตำบลบุญเรืองปีงบประมาณ2560แหล่งน้ำธรรมชาติของหมู่บ้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบมีสภาพที่รกร้างบางส่วนกั้นเป็นที่เก็บของข้าวของเครื่องใช้ชาวบ้านอุปกรณ์ประปาชำรุดเสียหายมีสภาพเก่าตัวแทนชาวบ้านชื่อนายเกรียงไกรได้มีการระบุบอกว่าโครงการนี้จัดสร้างเสร็จมานานกว่า6ปีแต่ยังไม่ได้ใช้น้ำตอนนั้นก็มีการประชาคมหมู่บ้านให้สร้างแต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้น้ำจากแหล่งไหนซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่าจะใช้น้ำดิบจากบาดาลแต่กลับใช้น้ำจากผิวดินซึ่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันแห้งขอดไม่มีให้ใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เลยต้องหันไปใช้น้ำประปาจากภูเขาแทนซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากต้องใช้ร่วมกันถึง4หมู่บ้านหรือจะนำน้ำประปาภูเขาเข้ามาใช้กับระบบประปาหมู่บ้านก็ทำไม่ได้เพราะแรงดันน้ำมีน้อยประกอบกับชาวบ้านเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเพราะได้เสียค่ามิเตอร์น้ำประปาไปแล้วครัวเรือนละประมาณ 350-400 บาทตอนนี้ก็เดือดร้อนมานานกว่า6ปีอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเร่งแก้ไขเรื่องนี้เดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยครับตั้งแต่สร้างมาก็ยังไม่ได้ใช้น้ำครับสร้างมานานยังก็ปี60นะครับ6ปีกว่ามันไม่รู้ลึกถึงว่าจะมีในการเจาะบาดาลหรือไม่ใช่ไหมชาวบ้านก็ประชาคมไม่ก่อสร้างได้ครับประมาณนี้ครับถ้าเราต่อเข้าในหมู่บ้านก็คือการจ่ายค่ามิเตอร์ใช่ไหมก็ทางหมู่บ้านก็คงไม่มีปัญหานะแต่ละหลังคาก็350นะแล้วก็ให้คณะกรรมการต่อไปแล้วก็มีค่าสินน้ำใจให้เขานะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอให้มีน้ำใช้นะพูดง่ายๆคือ350ไม่ได้เสียได้ตังค์นะคือทุกคนก็ยินยอมฝากไปทางหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบใช่ไหมให้มาดูแลแล้วก็ใส่ใจในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันก็เนิ่นนานมาหลายปีแล้ว6ปีกว่าแล้วนะอยากจะให้งบประมาณที่เราก่อสร้างเนี่ยได้ทำแล้วก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านให้ทั่วถึงไปเลยขณะที่เจ้าหน้าที่ของปปช.จังหวัดเชียงรายที่ลงพื้นที่นะครับคุณพัทรพลหงจันทการบอกว่าเนี่ยโครงการนี้มาจากงบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2560ซึ่งมีการส่งมอบงานกันเรียบร้อยส่วนที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำเนื่องจากมันเป็นโครงการปรับปาผิวดินซึ่งต้องใช้แหล่งต้นน้ำจากธรรมชาติแต่ที่ผ่านมาหลังจากปี60แหล่งน้ำในพื้นที่มันเหือดแห้งมันก็เลยไม่มีน้ำเอามาผลิตประปานะครับซึ่งได้รับแจ้งจากทางเทศบาลบุญเรืองว่าได้มีการจัดงบประมาณปี2566เนี่ยปีนี้เนี่ยนะในการซ่อมแซมและจัดหาผู้รับจ้างเพื่อเอามาเจาะนะเจาะน้ำบาดาลใช้เพื่อจะสูบน้ำบาดาลเนี่ยให้เข้ากับระบบประปานะครับแล้วเดี๋ยวทางหมู่บ้านก็จะมีการบริหารจัดเก็บค่าบริการกันต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่พบนะครับว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการหรือไม่ต้องรอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าแหล่งน้ำดิบที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการน้ำประปาผิวดินนะครับซึ่งก็พบว่าในช่วงปี60
ตั้งแต่ปีหกศูนย์ต้นมาเนี่ยแหล่งน้ำประปาผิวดินของในพื้นที่บ้านหมู่ที่หนึ่งเนี่ยมีการเกิดแห้งไปนะครับทำให้น้ำต้นทุนที่เป็นระบบประปาผิวดินเนี่ยไม่เพียงพอที่จะสามารถที่จะนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประปาหมู่ที่หนึ่งได้นะครับก็เลยเป็นผลให้ไม่สามารถที่จะนำน้ำที่จากการที่จะก่อสร้างระบบประปาดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในระบบการอุปโภคบริโภคได้เนี่ยนะครับมีรายงานบอกว่าเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็มีปัญหาเดียวกันอีกหลายแห่งนะครับซึ่งก็ต้องเข้าไปแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบ้านนะครับใช้งบประมาณในการสร้างระบบการผลิตน้ำประปาแล้วแต่ว่าแหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตเนี่ยนะครับมันไม่พอก็ต้องไปเจาะบาดาลก็ต้องเสียเงินก็ต้องจัดงบตรงนี้เพิ่มอีกนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงครับส่งรายละเอียดของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงนะครับใครทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้